قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضينا الدين النصيحة يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอซีมร็อบบิศอลิซอดรีวะยัสริลีอัมรีวะฮดะตัมมินลิซานยัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลักัลฮัมดิฮัตตาตัรฎอวะลักัลฮัมดิอิซาราดีตวะลักัลฮัมดิบะอ์ดะริฎออัลลอฮุมบิกะอัมซัยนาวะบิกะอัศบะห์นาวะบิกะนะห์ยาวะบิกะนะมูดวะอิลัยกัลมะศีรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่กำลังติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับเวลายามเย็นๆแบบนี้นะครับเรามาฟังอัดดีนุนนะซีฮะนะครับการตักเตือนพี่น้องครับการที่เราพูดคุยในเรื่องศาสนาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทุกครอบครัวฮะนิดหน่อยนะครับก็ต้องมีวันนี้นะครับลูกผู้ชายก็เรียกไอ้บางนะไอ้บางวันนี้นะฮะไปยังไงบ้างออกไปข้างนอกมาเนี่ยนะกลับมาเนี่ยเองนมาดหรือยังนะก็ต้องนะทักทายอะไรนะพูดจาดีๆในการที่จะให้เขานั้นได้อะไรครับได้นะรู้ว่าอิสลามให้เขานั้นจะต้องปฏิบัติอย่าอยู่แบบคนที่ไร้ศรัทธาและโดยเฉพาะอย่างนิ่งนะครับวันนี้นะครับนะเราจะมาพูดคุยนะหัวข้อที่ทำให้เรานั้นได้อะไรฮะได้มีความรู้สึกว่าชีวิตของผู้ศรัทธาจำเป็นอย่างยิ่งนะจำเป็นจะต้องนะให้ความสำคัญแก่ศาสนาแต่วันนี้อยากจะฝากบอกนะฮะแก่หลายๆท่านเพื่อที่จะไปให้การตักเตือนแด่คนที่ไม่เอาศาสนานะฮะดังนั้นทุกคนนะครับผมประกันได้เลยนะว่าไม่มีใครไม่เอาศาสนาแต่ว่าบางครั้งในบางจุดบางวิบางช่วงเรานะฮะไม่เอาศาสนาเราหันห่างจากศาสนาไม่อยากที่จะเอ้ยนะไม่อยากจะละหมาดไม่อยากจะทำอิบาดะห์ไม่อยากจะทำคุณงามความดีดังนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าคนไม่เอาศาสนาเนี่ยนะฮะจะเป็นเช่นไรนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะบอกในซูเราะตุลกะฮฟีหลายๆท่านได้อ่านแต่บางครั้งเราอ่านแล้วในวันจุมอะห์ในวันศุกร์เนี่ยนะบางคนอ่านในวันศุกร์นะแต่พี่น้องเรามาใคร่ครวญกับอายะห์นี้สักนิดหนึ่งในซูเราะอัลกะฮฟีอายะห์ที่57อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงครับวะมันอัซละมุมิมมันซุกกิรบิอายาติร็อบบิفأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกนะครับว่าและผู้ใดอาธรรมนะและจะมีผู้ใดที่จะอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่ถูกเตือนให้รำลึกบิอายาติร็อบบิด้วยกับองค์การอายะอัลกุรอานด้วยกับคำสอนของกุรอานด้วยกับคำสอนของศาสนาفأعرض عنهแล้วเขาก็ไม่ใส่ใจแมวอัลลอฮ์เรื่องราวศาสนามานะฮะรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่อยากได้รู้สึกไม่นะฮะไม่ใส่ใจบอกให้ละหมาดอู้ฉันละหมาดมาเยอะแล้วเนี่ยตรงนี่ฉันอายุป่าไหนแล้วละหมาดมาเยอะแล้วทําไมเราไม่ละหมาดอัลลอฮ์นะฉันละหมาดมาเยอะแล้วบางคนพูดเล่นกับศาสนานี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าในสังคมเป็นอย่างนี้วะนะซียะมากอดดะมัตยะดานะฮะแล้วนะลืมสิ่งที่มือทั้งสองข้างเขาประกอบไว้นะครับดังนั้นจากอายะห์นี้นะครับหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวจะให้อาจารย์นะครับประจํารายการอีกท่านนึงได้ให้อธิบายด้วยกับอายะห์นี้ว่าจากอายะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงผู้ที่นะให้คำเตือนในเรื่องศาสนาบอกกล่าวในเรื่องศาสนาไม่ยอมรับฟังไม่ยอมไต่ตองไม่ยอมคิดไม่ยอมนะฮะให้ความนะฮะสนใจนะบางครั้งนะครับไปอะไรฮะไปนมาจุมอะห์วันศุกร์ถือเป็นเวลาพักผ่อนไปนอนหลับในขณะที่เขาคุตบะห์
นะอยากจะกล่าวนะครับกับบุคคลเหล่านี้ว่ายังไงอยากจะให้อาจารย์ยูซุฟมานะนะครับได้อธิบายนะครับว่าอายะห์นี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเรานั้นมีนะครับใจความนะครับอย่างไรแล้วก็สอนให้พวกเราได้ตระหนักถึงเรื่องอะไรบ้างครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมซะครับท่านพี่น้องผู้รับชมรายการยาติมทีวีในยามเย็นอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พี่น้องหลายๆคนอาจจะอยู่ในอิริยาบถในการพักผ่อนนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับเรามาฟังรายการศาสนานะครับเป็นการปรุงแต่งชีวิตของเราปรุงแต่งชีวิตครอบครัวของเราให้มีรสชาติที่อยู่ในหลักธรรมคำสอนของอิสลามครับผมทำดีแล้วครับวันนี้ผมกับท่านอาจารย์โดเซียนนั้นก็มาทำหน้าที่นำเสนอนะครับสาระดีๆนะครับที่จะให้กับพี่น้องนะครับเมื่อกี้นี้อาจารย์อับดุลอาซีซได้นะครับยกอายะห์กุรอานมานะครับว่ามันอัซลัมมิมมันซุกกิรบิอายาติร็อบบีนะครับอัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดเล่าที่จะอาธรรมยิ่งกว่าผู้ที่ตักเตือนให้ระลึกถึงองค์การต่างๆนะครับของพระผู้อภิบาลของเขาอัลลอฮ์ตั้งอายะห์มาเป็นวะชินมาร์กถามเลยใครล่ะจะเป็นอาธรรมยิ่งไปกว่านะครับคนที่รำลึกถูกรำลึกถึงองค์การต่างๆของพระเจ้าของเขาถูกรำลึกหน้าที่เขาพอถูกรำลึกเสร็จปุ๊บมีการอ่านกุรอานให้เขาฟังนะครับมีคนมานำเสนอข้อคิดดีๆให้เขาฟังนะพี่น้องฟาอรอดอันฮานะครับอัลลอฮ์บอกฉายภาพเห็นเขาได้หันหลังให้นะฟาอรอดอันแปลว่าอะไรหันหลังให้ผินหลังให้นะครับหันห่างออกจากองค์การต่างๆที่นำเสนอให้กับเขาพี่น้องลองถามตัวเราทุกวันนี้เราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพี่น้องเวลาใครนำสิ่งดีๆจากอัลกุรอานมานำเสนอเรานะครับมาตักเตือนเราเรามีลักษณะยังอายะนี้หรือเปล่าพอเสร็จปุ๊บอัลลอฮ์ก็บอกว่านาซียามากอดดามัดยะดะนะครับแล้วเขาก็ลืมสิ่งที่มือของเขาทั้งสองได้กระทำบอกเอาไว้นะครับอันนี้อยู่ในซูเราะห์อัลกัฟอายะห์ที่57นะครับทีนี้ผมจะนำข้อคิดนำคำอธิบายจากอัลลามะเชคชันกีตีนะครับได้เขียนไว้ในตัฟซีรของท่านนะครับว่าได้บอกว่าอายะห์เนี่ยมีความหมายว่าไม่มีผู้ใดที่จะอาธรรมตนยิ่งไปกว่าคนที่ถูกตักเตือนแล้วก็ชี้แนะด้วยองค์การทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้าของเขานะครับซึ่งก็คืออัลกุรอานครับคืออัลกุรอานนะครับอาจารย์จิตแล้วพอเสร็จปุ๊บอัลกุรอานนั้นมาตักเตือนเขานะครับมานำเสนอให้กับเขานะครับเขาหันหลังออกห่างโดยไม่สนใจใยดีนะครับเชคชันกีตี้บอกงี้ทั้งยังต่อต้านแล้วก็ลืมสิ่งที่มือทั้งสองเขานั้นได้ประกอบทำเอาไว้อัลลอฮ์จากความผิดบาปต่างๆทำอะไรที่ว่ามันเป็นการอาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับกระทำความไม่ดีต่างๆนะครับอาธรรมต่อพ่อแม่นะครับสมมตินะครับลืมหมดนะครับลืมหมดเลยและแถมและการปฏิเสธศรัทธาทั้งเนี่ยก็คือการหันหลังไม่สนใจดีนที่จะรับเอาทางนำแห่งอัลกุรอานครับถือเป็นการอาธรรมที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งและจะนำมาซึ่งความเสียหายอย่างมากมายนะครับตามด้วยจุดจบที่น่าสะพรึงกลัวส่วนหนึ่งจากผลเสียที่เขาได้ทำไว้พี่น้องนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าทุกวันนี้นะครับเราตักเตือนลูกหลานของเราลูกหลานของเราเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่เดี๋ยวนี้อาจารย์เตือนไม่ได้เตือนไม่ได้พอเตือนไปปุ๊บยังไงหันหลังเลยหันหลังเลยแล้วบางทีอ๋อลูกหลานสมัยนี้อาจารย์ครับทีมเถียงกับนั่นอันนี้เรื่องจริงนะอาจารย์นะใช่ฮะเราต้องนี่แหละเราต้องการที่จะเอาเรื่องจริงแบบนี้มาพูดคุยให้กับพี่น้องและพี่น้องได้คิดผมว่ามันเป็นหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ว่าทำให้จิตใจ
ลูกหลานของเราเนี่ยหยาบกระด้างนะที่เห็นได้ชัดเนี่ยการเล่นเกมการเล่นเกมอาจารย์ยกประเด็นใหญ่เลยมันเป็นให้กับพี่น้องเขาเรียกว่ามันเป็นโลกของเขาที่ว่าเขาอยู่ในเกมเนี่ยต้องฆ่าให้ได้ต้องยิงให้ได้ต้องเอาแต้มตรงนี้ให้ได้ทีนี้บางครั้งเนี่ยผู้ปกครองบางคนอ้าวมูฮัมหมัดมาช่วยมาทำตรงนี้หน่อยสิครับผมมูฮัมหมัดมาละหมาดสิบางคนทำไม่ได้ยินเพราะว่าอะไรยังพะวงอยู่กับโลกแคบๆในเกมอยู่หนึ่งยังพะวงสองคือการที่บางครั้งนะคือในผมเข้าใจนะฮะในบางในชีวิตของวัยรุ่นหรือว่าเด็กๆนะรุ่นใหม่เนี่ยบางทีอยู่กับสิ่งเหล่านี้เกินไปทำให้จิตใจกระด้างเหมือนที่อาจารย์ยูซุฟบอกจริงๆฮะอันเนื่องจากว่าพวกเนี้ยต้องการอะไรทุกอย่างเนี่ยถามว่าเวลาเล่นเกมต้องการอะไรต้องการเอาชนะถูกต้องนะต้องการที่จะเอาชนะดังนั้นใครมา อะไรก็ตามแต่ตัวเองต้องได้ตัวเองต้องทำให้ได้ตัวเองต้องสุดยอดตัวเองต้องเก่งตัวเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำให้ลูกหลานของเราเนี่ย นะออกจากคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเกมเนี่ยอาจารย์มันทำให้นะลูกหลานของเราหันเหออกจากศาสนาครับหันเหไม่ยอมใส่ใจศาสนาเดี๋ยวก่อนมาเรียกกันนะ เดี๋ยวก่อนลูกนมาดได้แล้วเนี่ยเนี่ยเองน่ะเองเป็นผู้ชายมาอาซานเอาเดี๋ยวก่อนอยู่นั่นแหละเว้นอยู่กับเกมครับนะนั่งดูโทรทัศน์นั่งดูการ์ตูนนั่งดูอะไรก็ตามสารพัดเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำให้ลูกของเรานะหันเหจากศาสนาครับดังนั้นพี่น้องครับการที่ลูกหลานของเราเนี่ยนะหันเหออกจากศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเป็นเรื่องที่อะไรฮะที่ต้องการให้เราเนี่ยนะเยียวยาลูกหลานของเราถ้าเราไม่รีบเยียวยาพี่น้องครับโตไปนะครับลูกหลานของเราก็จะไม่สนใจเราถ้าเราปล่อยไปลูกหลานของเราก็จะอะไรฮะ ลืมเราแม้กระทั่งนะนมาดให้กับเราไม่ได้ด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่นะเราก็ไม่อยากเห็นอย่างนี้นะครับอาจารย์ฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์ได้พูดนะครับว่าการที่จิตใจของมนุษย์นะฮะนักวิชาการนะก็ปราชญ์อิสลามนะฮะได้แบ่งนะเป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับผมก็คือในส่วนนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าใจคนเราอาจารย์ครับบางทีเนี่ยมันมีด้านมืดด้านขาวและด้านสว่างอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาเนี่ยหัวความคิดจิตใจต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์ให้อิสระเสรีในการที่เขาจะนึกจะคิดอะไรต่างๆนะให้อิสระครับอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยอัลเลาะห์รู้แล้วไอ้เนี่ยคนที่จะต้องคิดยังไงชอบยังไงไม่ชอบยังไงอัลเลาะห์รู้แล้วนะอันนั้นเป็นกอดอย่างหนึ่งทีนี้นักวิชาการเนี่ยนะครับก็ได้แบ่งจิตใจเนี่ยนะครับออกเป็น3ประเภทอาจารย์อ่าเป็น3ประเภทนะครับดร.อามีนบินอับดุลลอฮ์นะอัชชัดกอวีเนี่ยได้แบ่งจิตใจนะว่าจิตใจของคนเราเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน3ระดับด้วยกันนะครับหรือ3ประเภทนายอาจารย์ครับคือได้คืออัลกอลบุสลีมนะอัลกอลบุสลีมกอลบุสลีมก็คือใจที่บริสุทธิ์เดี๋ยวเราจะอธิบายกันนะครับอันที่2หัวใจที่มันมืดบอดหัวใจมืดบอดเป็นยังไงใจมืดบอดครับอัลลอฮ์นะประเภทที่3อัลกอลบุลมารีบนะหัวใจที่เจ็บป่วยต้องการเยียวยาต้องการเยียวยาครับผมตรงนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการเขาได้แบ่งเอาไว้นะทีนี้ประเภทแรกครับหัวใจบริสุทธิ์กอลบุนสลีมนะครับเป็นยังไงกอลบุนสลีมเนี่ยมันเป็นยังไงหัวใจอัลลอฮ์คนเราร่างกายอัสลีมร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงครับผมอัลกอลบุนสลีมหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่ดีเนี่ยนะครับนักวิชาการนะครับเขาได้บอกไว้มากมายทีนี้ตรงนี้อยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายนะครับว่าหัวใจที่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับผมเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่จะอ้างอิงถึงได้บ้างครับเชิญครับอาจารย์ครับผมก้นมุสลิมเนี่ยคือหัวใจที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะผมจะขอเอาของเชคนะครับอิบนุกอยยิมรอฮิมฮุลลอฮ์อัจญาซีนะครับได้อธิบายนะครับว่า
หัวกอลมุนสลีมเนี่ยหมายถึงหัวใจที่ปลอดภัยที่ปราศจากการตั้งชิริกตั้งภาคีนะโดยที่หัวใจไม่มีการ ชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับความเครียดแค้นต้องไม่มีนะครับหัวใจที่ปลอดจากการตั้งภาคีหัวใจที่ปลอดจากการเครียดแค้นหัวใจที่ปลอดจากการชิงชังนะครับหัวใจที่ปลอดจากความอิจฉาริษยาหัวใจที่ปลอดจากความตนีทีเหนียวหัวใจที่ปลอดจากความยิ่งยโสโอหังหัวใจที่นะครับปราศจากความลุ่มหลงนะครับดุนยาลุ่มหลงอำนาจนี่แหละคือเป็นหัวใจที่ปราศจากความปรารถนาที่ด้านลบของอิสลามนะปราศจากด้านลบของอิสลามคือนะที่อิสลามได้ห้ามไว้นะทุกข้อนะเขาไม่มีดังนั้น เขาพยายามที่จะปรับอารมณ์ความต้องการนะครับให้ห่างไกลนะครับจากสิ่งเหล่านี้นะแล้วนะพยายามที่จะให้นะหัวใจของตนเองนั่นสวนทางนะครับ กับนะอารมณ์ที่ความปรารถนาของตัวเองครับนะบางคนอัลลอฮ์ถามว่าจะขึ้นมานมาดนี่บางคนเนี่ยนะยากลำบากไหมยากอัลลอฮ์นอนกับกำลังมันนะพูดภาษาชาวบ้านนะนอนกำลังมันเลยซูโบเนี่ยแต่ต้องฝืนขึ้นมาฝืนนะครับเราไม่ตามอารมณ์ของเราครับนะหัวใจที่เป็นหัวใจที่อยู่สนุนฝุดพองแล้วอยากที่จะเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยอมรับการงานของใครคนใดคนหนึ่งก็อันเนื่องจากเขามีหัวใจที่มีความนะฮะอะไรนะฮะบริสุทธิ์ฝุดพองครับดังนั้นหัวใจที่นะสลีมฟีนะยัสดิลสลีมนะฮะหัวใจที่มีความบริสุทธิ์ผุพองอยู่ในร่างกายที่บริสุทธิ์ด้วยดังนั้นนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจึงกล่าวไว้ในสุรอัชชูอาระนะครับในวันนั้นนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในวันกิยามะอัลลอฮฺบอกว่าไงครับเยามาลายัมฟาอุลมาลุนวาลาบานูนครับผมวันในวันกิยามะนะทรัพย์สินที่เราอัลลอฮ์นะฮะนะสะสมเหลือเกินสะสมเหลือเกินสะสมคิดว่ามันจะไปช่วยเราในวันกิยามะห์ได้หรือวะลาบานูนและกับบรรดาลูกหลานของเราเนี่ยนะเขาคิดว่าบรรดาลูกหลานของเราเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราได้นะรักนักรักหนาลูกหลานรักจนไม่ถูกทางดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิลลามันอัตัลลอฮะบิกัลบินซะลีมยกเว้นนะวันที่ลูกหลานนะครับไม่นะลูกหลานทรัพย์สินไม่สามารถอำนวยประโยชน์อันใดเลยยกเว้นคนที่ไปกลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ครับผมดังนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการถามว่าหัวใจเราวันนี้จูนยังฮะจูนหัวใจให้ปราศจากการตั้งภาคีจูนหัวใจให้ให้อะไรฮะ ให้ออกจากการเครียดแค้นอิจฉาริษยาความตนีที่เหนียวให้ขจัดออกไปครับนะเอาจิตใจที่ดีๆจิตใจที่มีความรักจิตใจที่มีความช่วยอยากจะช่วยเหลือดีใจในสิ่งที่คนอื่นได้ดีนะโดยไม่อิจฉาริษยา โดยที่ตัวเองนะพยายามที่จะช่วยแบ่งปันในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเรามาแบ่งปันคนอื่นนะในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาในดุนยาพยายามที่จะช่วยเหลือไม่ลุ่มหลงกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดในหัวใจของเราหัวใจที่บริสุทธิ์และก็อะไรฮะมันมีก้อนบุญสลีมและก็อะไรฮะก้อนบุญไม่หยิดนะฮะและอาจารย์ฮะใจมืดบอดเนี่ยหนึ่งก้อนบุญสลีมเนี่ยไปแล้วฮะหัวใจที่มีความบริสุทธิ์ผุดพองและส่วนก้อนบุญไม่ยึดเนี่ยมันเป็นยังไงมันตรงกันข้ามรู้มันเหมือนกับก้อนบุญสลีมไหมครับผมก็คือนะครับพี่น้องเมื่อกี้อาจารย์อับดุลซีดได้อธิบายนะครับหัวใจที่บริสุทธิ์ไปแล้วนะครับครับผมก็มาดูประเภทที่สองที่เช็คได้แบ่งเอาไว้ก็คืออัลกอลุลไม่ยึดหัวใจที่มืดบอดนะหัวใจตายด้านนะครับเป็นยังไงพี่น้องนะครับลองนึกดูว่าคนบางคนเนี่ยบางทีเราพูดอะไรไปนะพี่น้องไม่รู้สึกรู้สา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้แหละนี่เขาเรียกที่ว่าความรู้สึกเย็นชาความรู้สึกตายด้านนะครับเหมือนเช่นเดียวกันเนี่ยคนอยู่ด้วยกันโอ้โหเย็นชาเลยสามีภรรยานะทำอะไรก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรต่างๆนะไม่มีเยื่อใยอาทรต่อซึ่งกันและกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความอะไรความไม่ต้องการความตายด้านอะไรต่างๆที่ไม่ต้องการอยู่ร่วมกันทีนี้มาดูในอัลกอลบุลมัยยิตหัวใจที่มืดบอดหัวใจที่ตายด้านนะครับครับผมเป็นหัวใจที่ไม่มีชีวิตชีวานะครับการทำอิบาดะห์ต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่สนใจนะไม่ไปยุ่งอะไรใครจะเรียกร้องไปสู่การละหมาดเวลามีเสียงอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรเขาทำกิจกรรมของเขานะที่เขาทำอยู่นะทำรถก็ทำไปฟังเพลงเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละตั้งวงอยู่เขาก็อยู่กันอย่างนั้นแหละนะครับอันนี้เป็นสิ่งนึงที่บ่งบอกว่าเขาไม่รู้สึกรู้สาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนในเรื่องของการเรียกร้องไปสู่อิสลามไม่รู้จักพระผู้อภิบาลอัลลอฮ์พี่น้องนะครับทุกวันนี้อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มานะครับอัลลอฮ์สร้างมานั่นมีเป้าหมายนะพี่น้องครับผมอัลลอฮ์บอกว่ามาคอลักตุนจินนวันอินซาอิลลาลิยาบูดูเนี่ยอัลลอฮ์บอกข้าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินแล้วก็มนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากให้ทั้งยินและมนุษย์เนี่ยเคารพภักดีต่อข้าเท่านั้นอันนี้คือเป้าหมายในการที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่รู้จักเป้าหมายในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บัญชาใช้เรามาสร้างเรามาเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จิตใจของเรานั้นมีความตายด้านมีความมืดบอดแล้วก็เช่นเดียวกันเนี่ยจิตใจที่ไม่ยอมสิโรราบนะต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะทั้งเตาฮิดรูบูบียะนะครับในการปกครองเตาฮิดอุลูฮียะในการเป็นพระเจ้าไม่สิโรราบอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วพี่น้องนะจบแล้วถ้าจิตใจรู้สึกอย่างเงี้ยไม่รู้สึกซิโรราบพักดีต่อหรอจบเลยตรงนี้เข้าข่ายออกนอกอิสลามไม่สนใจแต่ตอนที่ว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์พึงพอพระทัยอัลลอฮ์พอใจอะไรไม่สนใจทั้งสิ้นเลยหัวใจเพศเนี่ยพี่น้องลุ่มหลงวังวนอยู่กับเขาเรียกวนเวียนอยู่กับอารมณ์ฝ่ายต่ำของตัวเองนะครับต้องการสิ่งใดต่างๆที่อะไรมาตอบสนองตัณหาของตัวเองอารมณ์ของตัวเองนะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความและโกรธกิ้วของอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลานะครับอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในสุรษหนึ่งนะครับในสุรษอัลอารอฟอายะที่179นะครับอัลลอฮ์บอกว่าไงวะละกัซรอนะลิจะฮันนัมกะซีรัมมินัลจินนิวัลอินส์นะครับอัลลอฮ์บอกกับพวกเราว่าแน่แท้เราอัลลอฮ์เนี่ยนะครับได้สร้างนะครับสำหรับยะฮันนัมเนี่ยก็คือนรกเนี่ยซึ่งจำนวนมากที่อยู่ในนั้นมาจากยินแล้วก็มนุษย์นะอัลลอฮ์สร้างนรกมาเพื่อให้อะไรให้ยินและมนุษย์ได้ไปอยู่นะครับอันนี้ยินและมนุษย์จำพวกไหนพี่น้องที่ไปอยู่นะครับอัลลอฮ์บอกว่าละฮุมกูลูบุลลายัฟกอฮูนบีฮาพวกเขานี่มีหัวจิตหัวใจนะพี่น้องละฮุมกูลูบุลพวกเขามีหัวจิตหัวใจนะครับและยัฟกอฮูนบีฮาแต่ว่าพวกเขานั้นไม่ได้ใช้มันในการทำความเข้าใจนะครับกุรอานบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับถึงหนทางที่ถูกต้องหนทางที่หลงผิดทำอย่างนี้จะได้รับผลตอบแทนอย่างนี้นะครับบอกไว้อย่างชัดเจนแต่เขาไม่ใช้หัวใจอ่านสิ่งในที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานลงมาไม่ใช้หัวใจไต่ตองนะครับอะไรคือผิดอะไรคือถูกนะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นบ่งบอกว่าพวกเขานี่แหละนะเป็นผู้ที่อยู่ในยะฮันนัมนะครับต่อมาวะละฮุมอายุนุลลายุบซิรูนบิฮาพวกเขาเนี่ยมีอะไรมีดวงตาอาจารย์นะมีดวงตาแต่ไม่ได้ใช้ดวงตาเนี่ยนะครับใช้มันอย่างเป็นประโยชน์ในการมองดูนะในสิ่งที่อะไรอัลลอฮ์ได้ทรงให้ดูอัลลอฮ์พี่น้องนะครับครับผมอัลลอฮ์สร้างดวงตาเรามาทั้งสองนะครับสร้างมองดูมักลุ่นในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์พี่น้องแต่ถ้าเราใช้สายตานะครับไปในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์สายตาไปส่องดูในสิ่งที่ไร้สาระมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นจำพวกหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างไว้ในอยู่ในนรกยะฮันนัมวะลิยาตุบิลละเพราะฉะนั้น
ลองนึกถึงคุณค่าของดวงตานะพี่น้องนะลองดูตาเราเนี่ยนะครับอัลเลาะห์สร้างมา2ดวงตาด้วยกันบางคนถามว่าในชีวิตคุณเนี่ยอะไรคือสิ่งที่รักที่สุดบางคนก็บอกว่าภรรยานะครับบางคนก็บอกว่าลูกหลานนะครับบางคนก็บอกว่าดวงตานะถ้าไม่มีดวงตามองไม่เห็นแล้วลองนึกดูอ่ะถ้าอัลเลาะห์เก็บไปสักข้างนึงนะโดยการให้เป็นต่อหินต่อลมอะไรต่างๆนะครับเบาหวานขึ้นที่จอประสาทตามองไม่เห็นนะวันนั้นจะรู้แล้วอัลเลาะห์ค่อยๆเก็บเราไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังมองเห็นเรายังมองอะไรหลายๆอย่างได้เห็นนะครับเราพยายามเอาดวงตาเราไปดูอัลกุรอานพิจารณาดูถึงความหมายของอัลกุรอานมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากมายในการนำเอาสาระดีๆจากอัลกุรอานเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจนะครับที่มืดบอดนะครับลักษณะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอายะห์ดังกล่าวนะครับทีนี้มาดูในลักษณะที่3นะครับที่เชคอามีนบินอับดุลลอฮ์เนี่ยได้บอกไว้ก็คือประเภทที่3หัวใจมีโรคก็คืออัลกอลุลมารีดนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ดูซิครับกอลุลมารีดเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองอธิบายให้กับพี่น้องได้ฟังว่ามันมีลักษณะยังไงนะครับแล้วก็เป็นจิตใจที่มันอยู่ในประเภทไหนของมนุษย์นะครับอาจารย์ครับผมพี่น้องครับเราได้ไปแล้วนะครับหัวใจ2นะหัวใจที่นักวิชาการได้อธิบายนะครับผมซึ่งนะครับในการที่เราจะเรียนรู้ศาสนาเนี่ยลำพังแค่เพียงเราแล้วก็มาพูดนะแบบนั้นแบบนี้นะเราก็ต้องอ้างอิงในสิ่งที่นักวิชาการได้นะอธิบายไว้หนึ่งก้อนมุสลิมหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตรงกันข้ามที่อาจารย์ยูซุฟได้นะครับอธิบายไปนั่นคือก้อนบุญไม่หยิดหัวใจที่ตายด้านปิดประตูในการที่จะรับสัจธรรมปิดประตูในการที่จะเนี่ยอยู่นะครับในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธศรัทธาแต่ อันที่3นะฮะก้อนบุญมารีดเนี่ยอยู่กึ่งกลางนะ อยู่ระหว่างอันแรกก้อนบุญสลีมกับก้อนบุญไม่หยิดไม่นะครับไม่อะไรฮะไม่นะหัวใจไม่ได้ดีไปเสียทั้งหมดนะฮะหรือไม่ใช่แย่ไปซะทั้งหมดครับผมหรือว่านะไม่ได้ปฏิเสธไปซะทั้งหมดแต่นะหัวเป็นหัวใจค่อนบุลมารีดหัวใจที่นะมีความเจ็บมีความป่วยไข้ต้องการเยียวยานั่นก็คือหัวใจที่เป็นโรคดังนั้นหัวใจที่เป็นโรคเนี่ยค่อนบุลมารีดเนี่ยเป็นหัวใจที่นะค่อนข้างที่จะไปอะไรฮะนะโน้มเอียงไปทางอารมณ์ไฟต่ำซะมากนะอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยจะนำพานะครับหัวใจของเราเนี่ยไปสู่สิ่งเหล่านั้นเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้สร้างนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่ายินนะครับหรือว่าเราเรียกชัยฏอนนะอย่างหนึ่งที่เป็นชัยฏอนหรือว่าอิบลิสเนี่ยมันคอยที่จะยุแย่ให้เรานั้นออกห่างจากคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นหัวใจแบบนี้นะครับเราต้องรักษาเราต้องเยียวยาเราต้องดูแลนะครับมันนะครับทำให้หัวใจของเรานะฮะอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราว่าวะมาอัรซัลนามินกับลิกะมินรอซูลินวะลานบียินและเราไม่ได้ส่งรอซูลและนบีคนใดมาก่อนเจ้านะฮะอิลลานะฮะอิซาตะมันนาอัลกัชชัยฏอนฟีอัมนียะติฮิเว้นแต่เมื่อเขาตั้งนะเขานะหวังตั้งใจชัยฏอนก็จะมายุเยนะยุแย่ไงแล้วยุแย่เขาอยู่ตลอดเวลาฟาตันซะคุลลอฮุมายุลกิชัยฏอนซุมมายะยุฮกิมุลลอฮุอายาติฮิวัลลอฮุอาลีมุนฮะกีมนะแล้วชัยฏอนเนี่ยมันก็จะมายุแย่ให้หันออกจากความหวังความตั้งใจของเขาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำลายนะล้างในสิ่งที่ชัยฏอนนั้นพยายามที่จะยุแย่แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก
็ทรงทำให้องค์การทั้งหลายของพระองค์นั้นมั่นคงและพระองค์ผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณยิ่งก็หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยปรารถนาที่จะให้มนุษย์เนี่ยมีการชั่งอยู่นะชั่งอยู่กับว่าเราเนี่ยนะในทางที่ดีในทางที่ไม่ดีอัลลอฮฺให้เรานั้นชั่งอัลลอฮ์ช่างให้เราช่างนะลิยะจะอัลมายุลกิดชัยตอนฟิตนะตัลลิลละดีนฟีคูลูบิฮิมมารดในเพื่อพระองค์จะทรงทำให้สิ่งที่ชัยตอนแย่นั้นเป็นยังไงครับเป็นการทดสอบสำหรับบรรดาผู้ที่มีจิตใจที่มีโรคนะชัยตอนก็จะยุ่ยแย่วัลกอเซียและหัวใจที่มีความแข็งกระด้างว่าอินนัลลาลิมีนัลฟีชีกอกิมบายแท้จริงบรรดาผู้ที่อาธรรมนั้นอยู่ในการแตกแยกที่ห่างไกลดังนั้นโรคนะครับหัวใจที่มีโรคเนี่ยทำให้มนุษย์นี้หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีต้องการการเยียวยาดังนั้นการเยียวยาที่ดีที่สุดนั่นก็คือการที่เอาหัวใจของเราอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้หัวใจของเรานั้นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เรานั้นนะรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอาลาบิดิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบแท้จริงการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการดิกรุลลอฮ์นะไม่ว่าจะการดิกรุลการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ว่าแนวทางใดก็ตามแต่การกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์บ้างก็ถือว่าการซิกรุลลอฮ์การนมาดก็ถือว่าเป็นการซิกรุลลอฮ์การอ่านกุรอานก็ถือว่าเป็นการซิกรุลลอฮ์ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นเป็นหัวใจที่มีดีนะหัวใจที่มีความสุขนะหัวใจที่มีอะไรฮะแต่สิ่งที่ดีๆในหัวใจของเราพอเราอยู่กับอัลลอฮ์หัวใจของเราก็จะสงบใครจะว่าใครจะนะประนามเราอัลลอฮ์นะเดี๋ยวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เขารู้ความเป็นจริงมันเป็นยังไงอะไรเราหัวใจของเราเป็นหัวใจที่ดีดังนั้นเราไม่เครียดแค้นเราไม่อะไรฮะเราไม่ตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่นะไม่ดีไม่งามดังนั้นหัวใจของคนที่ป่วยไข้เนี่ยนะพยายามที่จะเยียวยาหัวใจและทำให้หัวใจนั้นนะเป็นหัวใจที่อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาครับอาจารย์ครับผมห้ามนี่แล้วนะครับก็คือได้พี่น้องได้ฟังไปแล้วในเรื่องของประเภทของจิตใจนะครับที่นักอุลามะนะครับได้แบ่งเอาไว้นั่นก็คือกอลบุลซะลีมนะครับหัวใจบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ประเภทที่2อัลกอลบุลมัยยิดหัวใจที่มืดบอดนะครับอันนี้ก็คือหัวใจที่แย่สุดนะครับประเภทที่3คืออัลกอลุลมารีดหัวใจที่ป่วยนะครับสามารถที่จะเยียวยาได้นะแต่ก็ต้องการทางนำอะไรหลายๆอย่างในการชี้แนะนำทางแล้วก็พยายามเปิดกว้างนะครับเพื่อที่จะรับหลักธรรมคำสอนของอิสลามนะครับเพราะนั้นพี่น้องในเรื่องของอิสลามเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับในการที่จะปฏิบัติตามแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่เปิดใจยอมรับในสิ่งนะครับที่ถูกต้องเนี่ยเรามาจมปลักอยู่กับสิ่งที่ปู่ย่าตายายได้สอนเอาไว้อะไรต่างๆมันก็ทำให้เราเกาะติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่แก่นสารในเรื่องของศาสนาเพราะว่าอะไรสองสิ่งนะที่นบีได้ฝากเอาไว้ให้กับพวกเราในการดำเนินชีวิตก็คืออัลกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อใดก็ตามที่เรานะพยายามที่จะจับยึดสองสิ่งดังกล่าวนี้ไว้เนี่ยมันจะไม่ทำให้เราหลงนะครับเพราะฉะนั้นหนทางที่จับยึดถือสิ่งสองสิ่งอันนี้เอาไว้ก็คือการศึกษาเล่าเรียนพี่น้องนะพยายามเอาความรู้หลักอิสลามเนี่ยมาใส่ตัวเองนะครับเดี๋ยวนี้รายการทีวีมีเยอะนะพี่น้องนะครับรายการโทรทัศน์เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดดูนะครับรายการยาติมทีวีนะครับมีการสอนบรรยายต่างๆนะครับหลายรายการไวท์ชานอลทีเอ็มทีวีอะไรหลายๆอย่างนะครับบางครั้งบรรดาคณาจารย์เนี่ยออกไปบรรยายทำในสถานที่ต่างๆนะครับจานูซีเนี่ยไปหลายที่นะครับออกบรรยายให้กับพี่น้องนะครับในการรับทางคำสอนเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เลือกช่องทางที่พี่น้องมีความสะดวกที่จะไปได้นะครับบางมัสยิดจัดงานบางโรงเรียนจัดงานมีการบรรยายในเรื่องของศาสนาให้ข้อคิดดีๆกับพี่น้องนะครับ
พี่น้องสละเวลาสักนิดนึงนะครับไปร่วมงานไปช่วยงานนะครับชวนลูกหลานไปด้วยดีกว่าไปเข้าโรงหนังไปเที่ยวสวนเสเฮฮากับเพื่อนนะครับบางครั้งเนี่ยลูกหลานโอ้ไม่ว่างนะครับทำยังไงล่ะเราก็ใช้จิตวิทยานิดนึงอ้าวแต่ไปกับมะไปกับย่อนะเดี๋ยวให้300นะขอ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะไปก่อนไปฟังก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะโน้มน้าวลูกหลานของเรานั้นให้มาเรียนรู้อิสลามนะครับเพราะนั้นอิสลามสอนให้เราอยู่ร่วมกันไม่ใช่ตัวคนเดียวพี่น้องนะเราจะเข้าสวรรค์คนเดียวทิ้งลูกเมียเราไว้กันนั้นหรือพี่น้องไม่ใช่นะพี่น้องเพราะนั้นอิสลามสอนให้เรานั้นดูแลตัวเราเองนะครับแล้วก็ดูแลลูกเมียของเราครอบครัวของเราคนรอบข้างของเราเนี่ยนะครับพยายามเท่าที่เรามีความสามารถมีศักยภาพที่จะดาวะให้ข้อคิดดีๆกับแค่ไหนเราทำไปเถอะพี่น้องมันไม่สายทุกคนถือว่าเป็นดาอีอิลัลลอฮ์หมดทุกคนถือว่าเป็นผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์หมดเพราะนั้นในการตักเตือนกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ให้ความเมตตากับเรานะครับทีนี้มาดูกันว่าคนที่หันหลังนะครับหันหลังจากการตักเตือนนะครับอัลลอฮ์จะทำไงกับคนเหล่านี้นะครับมาฟังดูนะครับอายะห์นี้อัลลอฮ์ได้บอกกับพวกเราว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเจีมวะมันอัซละมุมิมมันซุกกิรบิอายาติร็อบบินะครับอัลลอฮ์บอกกับพวกเราว่าผู้ใดเล่าที่อาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่ถูกตักเตือนให้รำลึกถึงอายะห์ต่างๆของพระองค์อัลลอฮ์นะครับซุมมาอรอดอนาซุมมาอรอดออันฮะหลังนั้นเขาก็อะไรหันหลังให้นะครับอัลลอฮ์บอกอินนามินันมุจริมีนามุนตะกิมูนนะครับอัลลอฮ์บอกเราเนี่ยจะเป็นผู้ลงโทษผู้กระทำผิดดังกล่าวนั้นถามว่าอาซาบของอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพี่น้องนะครับเรามโนภาพได้ไหมนะครับอัลลอฮ์จะลงโทษเรายังไงในวันกิยามะห์นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยบางครั้งในพี่น้องลองนึกดูเนี่ยเราเดินไปฮะหัวไปโขกกับเสาประตูนะครับหรือประตูเจ็บไหมพี่น้องเจ็บนะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นเสี้ยวเล็กเสี้ยวน้อยของความเจ็บปวดแต่การอาซาบของอัลลอฮ์ยิ่งกว่านั้นอีกพี่น้องมันยิ่งกว่าแสนจะพรรณนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีหลายอย่างนะพี่น้องบางทีเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษเราเนี่ยด้วยกับการที่เราไม่มีความอิ่มเอิบในการทำอิบาดะห์ไม่อยากทำอิบาดะห์ไม่อยากละหมาดอันนี้ถือว่าอัลลอฮ์ลงโทษแล้วพี่น้องครับคนที่ว่าอัลลอฮ์ไม่เปิดใจให้อยากละหมาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ลงโทษแล้วก็อัลลอฮ์ลงโทษโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยไม่รู้ตัวไม่อยากละหมาดนะไม่รู้เป็นไรนะเอาไว้ให้คุมหัวก่อนบางคนบอกขอคุมียาก่อนเดี๋ยวค่อยละหมาดกันแล้วกัน เอาอย่างนั้น เราเมื่อไหร่จะได้ทำพี่น้อง นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ลงโทษบ่าวคนเนี่ยโดยกับการให้ไม่มีรสชาติความหวานฉ่ำในการทำอิบาดะห์ต่อแล้วไม่มีความอยากคนเนี่ยถ้าอยู่ในประเภทเนี่ยไม่มีความอยากในการทำความดีเนี่ยจบแล้วพี่น้องนี่เป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงลงโทษเขานะพี่น้องลงโทษเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวบางครั้งเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษบ่าวคนคนหนึ่งด้วยกับการให้ลุ่มหลงอยู่กับโลกดุนยานะรถก็มีบ้านก็มีหลังใหญ่นะครับทรัพย์สินเงินทองอยู่ในธนาคารมากมายนะครับเขาลุ่มหลงอยู่อย่างนั้นแหละนะครับใครเราจะเหมือนนบีดาวุฒนะครับอัลลอฮ์ให้ชมม้าดีๆพันดีๆมานะครับชมจนเลยละหมาดเวลาละหมาดนะนบีดาวุฒทำไงอ่ะพอเสร็จปุ๊บให้คนสนิทเอาม้ามาฆ่าม้าเลยนะท่านที่ว่าม้าเป็นสิ่งที่นบีดาวุฒรักนะฆ่าเพื่อต้องการที่จะไม่ต้องการทำให้ม้าเนี่ยมาทำให้นบีนะว่าหลงเลยจากการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าบางครั้งเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษมนุษย์เนี่ยลงโทษโดยที่ไม่รู้ตัวพี่น้องนะลงโทษโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะนั้นเนี่ยอาซาบในโลกดุนยาเนี่ยมีนะพี่น้อง
นะในเรื่องนี้แหละก็คือเรื่องอัลลอฮ์ให้หลงลืมนะครับในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะครับทีนี้มาดูกันว่าผู้ที่หันหลังจากศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์เปรียบไว้ได้หลายอย่างนะครับเปรียบไว้ได้หลายอย่างตรงนี้นะครับตรงนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์อะดูซีนเนี่ยอธิบายนะครับต่อว่าผู้ที่หันหลังจากการตักเตือนผู้ที่หันหลังจากการจากศาสนาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ให้กับพวกเรามาเนี่ยจะมีลักษณะยังไงครับอาจารย์ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเรานะฮะพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับหลังนะฮะการพักเบรกนะฮะแล้วเราก็จะมารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปรียบเปรยคนที่ไม่เขาเรียกว่าคนไม่เอาศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ได้เปรียบเปรยไว้ยังไงพักสักครู่เดียวครับผมأيام الجد قضينا الدين النصيحة يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرج คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018บริษัทฟรีดาเดทแอนด์นัทจำกัดผู้นำเข้าอินพลัมฟิกแอปปิคอตลูกเกดทั่วพิทัชชิโอและผลไม้อบแห้งนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านอินทผลัมฟิกแอปริคอตทั่วพิทัชชิโอบริษัทฟริดาเดทแอนด์นัทจำกัดบริหารงานโดยฮัจยีรอมัดฮัจยะเลลาเรือนปราดโทร0819241667และ02-539-8129โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร0859390150น้ำอินทผลัมไอเบฟเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวรสชาติผสมโซดาและรสชาติอินทผลัม 100% หาซื้อได้ที่ 7-Eleven ในเขตภาคใต้ Big C Golden Place ติดต่อไอเบฟโทร0917768203ละสินอดด้วยน้ำอินทผลัมไอเบฟได้บุญได้สุนัตได้ประโยชน์สั่งได้ชุ่มนุ่มใสเนื้อกว่า10ชนิดทะเลสดสดหลากหลายบนสายพานกว่า200จานของขาวครบเครื่องของหวานครบครันอร่อยฟินอิ่มคุ้มสุขที่คุณสั่งได้ชาบูออกซ์ล็อกทุกความอร่อยสมัครสมาชิกยาตีมทีวีวันนี้รับสิทธิประโยชน์ถึง4คุ้มคุ้มที่1เลือกรับของฮาดียะหรือสินค้าจากยาตีมทีวีได้เลยคุ้มที่2ซื้อสินค้าจากยาตีมทีวีลดทันที 10%
คุ้มที่3รับส่วนลดจากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเพียงแค่โชว์บัตรสมาชิกยตีมทีวีหรือ VIP card คุ้มที่4ได้ช่วยร่วมรักษายตีมทีวีกระบอกเสียงของเด็กกำพร้าสมัครสมาชิกยตีมทีวีวันนี้เพียงแค่ 1,500 บาทต่อปีบัตรดีๆที่คุณควรมีติดกระเป๋าสมัครสมาชิกยตีมทีวีโทรเลย02-024-9702มาเป็นครอบครัวยตีมทีวีด้วยกันนะครับقد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضينا الدين النصيحة يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันในช่วงที่2นะครับยามเย็นๆแบบนี้หลายคนนะครับใน Facebook Live นะก็ทักค่ะทักทายมาสลามอะไรครับทักยังไงครับอาจารย์ยามเย็นค่ะนะครับอุ้มมีฟาดินและก็สวายภูคำสันให้สลามเช่นกันนะครับวาเลสลามครับสลามอัลลอฮ์ตัลลอฮ์ก็ให้การรับฟังรับชมนะครับเรื่องราวศาสนาแบบนี้นะครับทุกที่ทุกวัยสามารถที่จะเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ทรงตะลาพวกเรามาอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เราคงไม่หันนะฮะหันหลังให้กับศาสนาเราคงไม่นะครับเป็นผู้ที่เหมือนที่อาจารย์ยูซุฟว่านะครับเพราะคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยนะเป็นคนที่ชีวิตของเขาเนี่ยไม่แตกต่างไปนะฮะยิ่งไปกว่าสิงสาราสัตว์นะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเพราะอัลลอฮฺทรงตะอาลานะอัลลอฮฺบอกว่าพระองค์นั้นเนี่ยได้บรรจุเข้าไปอยู่ในนรกยะฮันนัมจำนวนมากนะครับของผู้คนที่ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมล่ะมีอัลลอฮฺให้อะไรฮะอัลลอฮฺนะแล้วหุมกุลูบุลลายฟคอฮูนบิฮานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจนะครับหัวใจไม่ยอมคิดไม่ยอมไตร่ตรองไม่ยอมคิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะประทานเข้ามาทำอะไรนะวะละฮุมอะอยุนุลลายุบซิรูนบิฮาให้สายตานะที่จะต้องนะเพ่งพินิจพิเคราะห์นะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขามาในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสรรสร้างในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับความจำเริญในชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่ได้นะใช้นะสติปัญญาและก็ไม่ได้พินิจพิเคราะห์ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะในท้ายอายะนะมีนะหูไม่ยอมฟังในเรื่องดีๆนะมีหูไม่ยอมฟังในเรื่องดีๆไปฟังในเรื่องที่ขัดต่อหลักคำสอนของอิสลามครับดังนั้นบุคคลเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรจุนะในขุมนรกยะฮันนัมหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะฮะไม่เอาเรานะเป็นคนหนึ่งที่ไปอยู่ในนั้นด้วยครับผมทีนี้นะครับผู้ที่ไม่นะไม่ยอมที่จะเป็นคนที่เอาใส่ใจกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปรียบนะฮะเหมือนกับลาตัวหนึ่งเหมือนกันครับอัลลอฮฺพี่น้องครับถ้าหากว่านะในอาหรับเนี่ยถ้าหากว่าเขา นะเขาประณาม คนคนหนึ่งนะว่าเป็นลาแสดงว่าคนเนี้ยแย่มากครับนะคนเนี้ยแย่มากนะหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยนะนะใครลาเนี่ยเวลาเอาอะไรแต่อะไรขึ้นมันขึ้นข้างหลังมันมันแบกแอดแอดแอดเต็มเดียวเลยนี่คือสิ่งอะไรนะนิสัยของลาครับดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับคนที่ที่อะไรฮะไม่ยอมเอาเรื่องศาสนาไม่ยอมใส่ใจกับศาสนาหันหลังให้กับศาสนาไม่เอาเรื่องเอาราวในศาสนาอัลลอฮฺบอกว่าไงครับวะมาละฮุมอานิตะซกิรมูอริดีนكأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة الله سبحانه وتعالى ได้กล่าวไว้ในสุรอัลมุดดัสซิรนะฮะในอายะที่49ถึง51อัลลอฮ์บอกว่าไงครับดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเขาทำไมพวกเขาหันหลังออกจากการเตือนสติล่ะนะทำไมพวกเขาออกห่างจากการตักเตือนนะเตือนสติให้เขารำลึกเตือนสติให้เขานั้นฟื้นเตือนสติให้เขานั้นรู้เรื่องศาสนาอัลลอฮ์พี่น้องบางครั้งคนที่นะถูกเตือนเนี่ยนะยังมีอิสระชนอยู่ไม่ได้โดนกุมขังกุมอะไรอยู่
แต่พี่น้องครับหลายคนที่ผมเคยเข้าไปในสถานนะฮะคุมขังรั้วที่เราเรียกว่าคุกนะนะเขารอนะครับเวลาบอกว่าเราจะเข้าไปให้ความรู้เขารออ๋อรออาจารย์เนี่ยนะดีใจเหลือเกินที่ได้มาครับผมนี่เป็นความเขาเรียกความรู้สึกมีความนะฮะอยากจะได้เรื่องราวของศาสนาอยากจะได้การตักเตือนสตินะดังนั้นขอให้เรามีความรู้สึกว่าอยากที่จะเรียนรู้ศาสนาอยากที่จะหาในเรื่องศาสนาครับผมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าไอ้คนที่ไม่เอาเรื่องราวศาสนาบางทีนั่งฟังบรรยายรู้สึกว่ามันยาวบางทีแม้กระทั่งไม่ต้องถึงบรรยายหรอกแม้กระทั่งนั่งฟังครูสภา15นาที20นาทีเนี่ยอัลลอฮ์รู้สึกว่ามันหนักอึ้งนะสมองเหลือเกินนะหนักอึ้งสมองเหลือเกินมันอยากที่จะให้จบไวๆนมาศทั้งทีบางทีนมาศบางคนอ่านซูเราะห์ที่ตนเองน่ะอ่านไม่เคยไม่เคยผ่านมานะตัวเองไม่เคยผ่านเคยอ่านเขารู้สึกว่าอิหม่ามน่ะอ่านอะไรฮะอ่านยาวครับอัลลอฮ์ตรงกันข้ามกับความรู้สึกของท่านนบีท่านนบีน่ะเอาความสุขนะอยู่กับการนมาศแต่เราพอละหมาดแล้วรู้สึกว่าเป็นทุกข์นะนมาศเป็นทุกข์อัลลอฮ์ได้เวลานมาศอีกแล้วเนี่ยบุคคลแบบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากะอันนะฮุมฮุบรุมมุสตัมฟิรออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่าบุคคลเหล่านี้ประหนึ่งว่าพวกเขานั้นเป็นลาเปลี่ยวที่ตื่นตระหนกอัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องครับแย่นะถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่เปรียบเทียบกับลานะฮะเป็นไงฟารอดมินกอสวาซึ่งหนีจากนะเสือสิงดังนั้นพี่น้องครับมีความตระหนกตื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วถามว่าถ้าหากไปวันกิยามะจะยิ่งขนาดไหนนะถ้าหากไปวันกิยามะจะยิ่งขนาดไหนดังนั้นพี่น้องครับอยากให้พวกเราได้คิดว่าชีวิตของเราไม่ยาวไกลแล้วนะชีวิตของเราไม่นะฮะไม่มากนะเหลือไม่มากแล้วนะฮะบางทีอาจจะเหลือน้อยกว่าอายุที่อายุไขที่เราได้ผ่านมาแล้วเนี่ยเราบางคน50เนี่ยบางทีเรายังเหลือเนี่ยไม่ถึง50แล้วนะเหลือไม่ถึง50แล้วดังนั้นเราจะต้องนะทำตัวอย่างไรอย่าให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประณามเราเหมือนกับลานะขอให้เรานั้นหันกลับมาดูศาสนาหันว่าอิสลามได้ใช้อะไรเราบ้างมาเรียนรู้ศาสนาและมามีความสุขความสุขที่แท้จริงอยู่กับการที่เรานั้นอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับนะฮะได้บอกอะไรอีกนะครับอาจารย์ฮะกับคนที่หันหลังให้กับศาสนาไม่เอากับศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้เขาประสบกับสิ่งอะไรบ้างฮะอาจารย์ครับผมก็คือพี่น้องนะครับในวันนี้เราพูดแด่คนไม่เอาศาสนาเนี่ยมันมีที่เราพูดผ่านมาหลายเรื่องนะครับก็คืออัลลอฮ์ได้เปรียบเปยคนเหล่านี้เปรียบเสมือนปศุสัตว์นะครับอัลลอฮ์ยกตัวอย่างในอายะห์เปรียบเสมือนลานะลานะครับลาในอาหรับเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ดูซิอธิบายลาในอาหรับอัลลอฮ์ใครไปว่ายาฮิมัดโอ้โหโกรธมากนะโกรธมากเพราะว่าอะไรก็เหมือนกับขอโทษพี่น้องเราพูดไอ้ควายบ้านเราอะไรเงี้ยด่าเป็นการด่าคือเป็นการดูถูกแต่เนี่ยก็เหมือนลานะลาที่ตื่นตระหนกนะตื่นตระหนกแล้วก็หนีจากสิงโตอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มุ่งบอกว่าอันนี้ลักษณะของคนที่ว่าอะไรไม่เอาศาสนาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับต่อมาประเภทต่อมาก็คือว่าอะไรคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยพี่น้องเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นนะมีชีวิตอย่างฝืดเคืองเหมือนกับคนตาบอดมีชีวิตที่ว่าไม่มีแก่นสาระในการดำเนินชีวิตเราลองนึกดูว่าทุกวันนี้นะครับเรามองดูแต่ละคนแต่ละชนชาติเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยอยู่ในกรอบนี้หมดเลยนะครับมีชีวิตที่ฝืดเคืองนะครับพี่น้องมุสลิมบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยโควิดประสบกับเขานะเขาอดทนนะอดกั้นหาช่องทางดีๆมอบหมายต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นวิธีมุสลิมเนี่ยพี่น้องไม่มีขาดทุนแล้วก็ไม่มีทางตันอย่างเด็ดขาดถ้าเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ให้หนทางอย่างเด็ดขาดแต่ว่า
คนที่ไม่เอาศาสนาคนที่หันหลังให้ศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์จะทำให้เขานั้นมีชีวิตอย่างคับแค้นลำบากนะครับลำบากไร้ทางตันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาไม่สามารถจะทางออกที่ดีกับชีวิตเขาได้เลยอัลลอฮ์บอกไงกับคนประเภทนี้นะครับพี่น้องมาดูอัลลอฮ์บอกว่ามันอารอดอันซิกรีนะครับใครก็ตามเนี่ยที่หันห่างออกจากการรำลึกถึงข้านะอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ออกห่างจากการรำลึกถึงข้านะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้อยคำรำลึกต่างๆของอัลลอฮ์มีอยู่ในอัลกุรอานแล้วก็มีเป็นวะฮีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเป็นหะดีษมาบอกกล่าวมาตักเตือนกับพี่น้องนะครับแต่ถ้าเราหันหลังจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าฟะอินนะละฮูมาอิชะตันดอนกาแน่นอนเนี่ยเขาจะมีชีวิตอย่างคับแค้นนะคับแคบนะครับจะไปไหนก็โอ้ตันไปหมดจะทำอะไรก็แย่ไปหมดนะครับอัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเขานั้นอยู่ในสภาพที่คับแค้นนะครับทำอะไรก็ยากลำบากไปหมดรู้สึกยากไปหมดนะครับพออันนี้คืออาซาบในโลกดุนยานะพี่น้องนะทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็แย่ไปหมดทำอะไรก็ล้มเหลวไปหมดนะครับวันกิยามะห์เราบอกว่านะชูรุฮูยอมัลกิยามะติอามาเราบอกเราอัลลอฮ์เนี่ยจะรวมพวกเขานะครับในวันกิยามะห์ในสภาพที่อามาเป็นเหมือนคนตาบอดนะครับเป็นคนตาบอดพี่น้องลองนึกดูเนี่ยเราตาดีๆเวลาเราไปประสบอุบัติเหตุตาบอดอัลลอฮ์พี่น้องลำบากนะครับจะเดินไปไหนมาไหนก็ลำบากแม้กระทั่งจะอาหารการกินอะไรต่างๆก็ลำบากนะครับแต่เราเนี่ยคนที่หันหลังออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์รวมนะรวมพวกเขาไว้ในสภาพที่คนตาบอดไปไหนมาไหนก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าถ้าเราไม่อยากอยู่ในสภาพดังกล่าวเนี่ยนะครับทางเดียวนะครับที่จะเป็นทางเราก็คือฟะฟิรุอิลัลลอฮ์กลับมาหาอัลลอฮ์เถิดพี่น้องนะกลับมาหาอัลลอฮ์กลับมาหาหลักธรรมคําสอนของอิสลามกลับมาหาถ้อยคํารำลึกถึงอัลลอฮ์มารำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับด้วยกับการอ่านกุรอานการทําความดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งนึงที่เป็นหนทางง่ายๆที่จะทําให้พี่น้องนั้นมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้อย่างแสนสุขสบายแล้วก็มีชีวิตอยู่ในโลกอาคิเราะห์อย่างดาอิมันอาบะดันก็คือมีชีวิตที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาและก็ถาวรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่คนที่หันหลังออกจากหลักอิสลามนะครับต่อมาสภาพต่อมาครับอาจารย์ครับครับผมคนที่หันหลังออกจากหลักธรรมคำสอนอิสลามเนี่ยเขาจะมีสภาพยังไงต่อไปครับอาจารย์ครับผมในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในซูเราะตุลจินครับผมในอายะห์ที่17อัลลอฮ์บอกว่าลิยัมฟิตาลิยัฟตินะฮุมฟีฮิวะมัยยุอริดอันซิกร็อบบิยัสลุกฮุอะซาบันซออาดาอัลลอฮ์พี่น้องครับคนที่หันหลังให้กับศาสนาเนี่ยไม่เอาศาสนาเนี่ยพวกเขาจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแสนสาหัสในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุบัติเขาขึ้นมาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นะซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการทรัพย์สินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการเงินทองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการเกียรติแต่ต้องการที่ให้เรานั้นนะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มุ่งอยู่กับอัลลอฮ์ใส่ใจในเรื่องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเขาอัลลอฮ์บอกไงครับเพื่อเราจะทดสอบพวกเขาในเรื่องนี้และผู้ใดที่หันห่างนะครับจากการรำลึกถึงพระเจ้าของพวกเขาพระองค์จะให้ได้รับการลงโทษอันแสนสาหัสอัลลอฮ์พี่น้องครับแน่นอนครับในบรรดาชีวิตของนะผู้ศรัทธาเนี่ยถามว่าเราจะออกในบางเรื่องบางราวที่ขัดต่อหลักคำสอนของอิสลามมีไหมบางทีเราก็พังบางทีเราก็เผลอแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ย
ล้วนแล้วเป็นแต่การทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราเพื่อนะฮะทดสอบเรื่องความแข็งแกร่งของอีหม่านเราในเมื่ออีหม่านของเรายังมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์มั้ยเมื่อถูกทดสอบยังยึดมั่นกับอัลลอฮ์ไหมเมื่อถูกทดสอบหัวใจของเขายังนะยึดมั่นกับอัลลอฮ์ไหมบางครั้งเราถูกทดสอบด้วยกับการนะฮะการให้ทำอาชีพของเราการทำไร่ทำนาของเราในปีนี้เอ้าขาดทุนอัลลอฮ์ลงทุนไปตั้งเยอะเนี่ยได้มาไม่ถึงนะไม่ถึงนะไม่เท่าทุนละที่ลงไปอ่ะขาดทุนย่อยยับแต่พี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบอย่างเงี้ยเราจะเบื่อไหมที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺเราเบื่อไหมที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮฺเราเบื่อไหมที่จะเป็นผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮฺขอบคุณอัลลอฮฺอัลลอฮฺเนี่ยอัลลอฮฺรักฉันอัลลอฮฺถึงทดสอบถ้าให้ฉันนะในงานในอะไรฮะในอาชีพของฉันเนี่ยถ้าให้ฉันเยอะเนี่ยไม่แน่ปีนี้ชีวิตของฉันอาจจะหลุดออกไปจากวงจรของอิสลามก็ได้นี่อัลลอฮ์ทดสอบฉันเรารู้สึกว่าอ๋อหัวใจของเรายังอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาร้องขอกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ปีหน้านี้นะครับฉันทำงวดต่อไปนี่นะขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำไร่ไถนาของฉันในการทำสวนของฉันในครั้งต่อไปขอให้ได้มีกำไรให้ได้มีกำไรด้วยเถิดขอดุอาต่ออัลลอฮ์นั่นไงล่ะในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทดสอบเราเนี่ยทำให้เรานึกถึงอัลลอฮ์ทำให้เรานั้นเป็นคนดีของอัลลอฮ์ทำให้เรานั้นเป็นคนที่เนื้อใกล้ชิดอัลลอฮ์นี่แหละอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาต้องการคนแบบนี้ถามเราเป็นคนแบบนี้ไหมหรือว่าออกห่างครับดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าถ้าใครยิ่งออกห่างอาซาบการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเตรียมนะเตรียมตัวไว้ฮะนะบางคนอัลลอฮ์ทำไมอาจารย์คนนั้นเขาไม่เห็นน้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเลยเขายังอะไรฮะเขายังดูดีมีสุขอยู่เลยเขายังอะไรนะเขายังฐานะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถามว่าในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขานั้นบ่งชี้ถึงความรักของอัลลอฮฺหรือว่าความโกรธของอัลลอฮฺบ่งชี้ถึงความรักของอัลลอฮฺหรือความโกรธของอัลลอฮฺคนยิ่งนะยิ่งฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺและอัลลอฮฺยิ่งให้นะครับในปัจจัยยังชีพหรือสิ่งดีๆในชีวิตของเขานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังโกรธเขากำลังโกรธเขาและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เขาหลงระเริงในสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งหัวใจของเขานะตะกี้ที่เราบอกว่าหัวใจของเขานั้นมืดบอดพอหัวใจเขามืดบอดนั้นทีนี้เป็นยังไงครับยัสลุกฮูอาซาบันซออาดาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษเขาอย่างแสนสาหัสเราคงไม่เป็นหัวใจนะครับที่นะหัวใจที่ตายด้านหัวใจที่ไม่อะไรครับดำนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับคนที่นะไม่อยู่กับอัลลอฮ์นะฮะอาจารย์ฮะครับผมในประการต่อไปนะฮะมันจะเป็นทาสของใครฮะอาจารย์อัลลอฮ์ครับพี่น้องครับเราได้ฟังไปแล้วนะครับว่าแต่คนไม่เอาศาสนาเนี่ยมันมีมหันตภัยหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเขาครับ, นะครับเป็นคนหัวใจมืดบอดนะครับมีตาก็ไม่ใช้สายตามองในสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์มีหูก็ไม่รับฟังหลักธรรมคำสอนอิสลามนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อตำหนินะครับที่อัลลอฮ์สร้างองค์ประกอบทั้ง32ประการมาครบถ้วนแต่เขาไม่ใช้ในสิ่งหนึ่งกล่าวที่เราสร้างมานั้นในทางที่ถูกต้องทีนี้คนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยเพื่อนของเขาเนี่ยนะครับเป็นใครนะครับพี่น้องลองถามดูเขาจะมีเพื่อนเป็นใครนะครับมาดูอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกกับพวกเรานะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับสอนใจเราว่าอัลลอฮ์บอกว่าไม่ย่าชุอันซิกริรอห์มานี่นะครับใครก็ตามเนี่ยที่หันหลังออกจากการดำริถึงพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีนะครับอัลรอฮ์มานเนี่ยอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีนูกอยยิดละหูชัยตอนันฟะฮุวะละหูกอรีนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าเราเนี่ยจะให้ชัยตอน
ตนหนึ่งแก่เขานะครับแล้วมันก็จะเป็นกอรีนุลละหูเป็นสหายของเขาไปในบัดดลนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเสียเกินพี่น้องนะครับคนคนหนึ่งหันหลังออกจากหลักธรรมคำสอนของอิสลามหันจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลานะครับหันออกจากแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนในพี่น้องนะครับคนคนเนี้ยสามารถที่จะหลุดแล้วก็หลงไปสู่เส้นทางของชัยฏอนได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เขามีชัยฏอนเป็นพวกเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องนะครับชัยฏอนเนี่ยหน้าที่มันเลยนะครับคอยยั่วยุนะครับจิตใจของลูกหลานอาดัมเนี่ยให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับธรรมดาเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยก็ชอบนะครับชอบความสะดวกสบายความสนุกสนานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีอีหม่านมากำกับพี่น้องไม่มีกรอบอิสลามมาวางเอาไว้เนี่ยหลุดขั้วแน่นอนแล้วก็พอหลุดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเอาไม่อยู่ไปแบบกูไม่กลับนะครับยิ่งคนที่อายุเยอะๆนะพี่น้องยิ่งอันตรายเวลาทำอะไรผิดเนี่ยบางทีกลับตัวยากกลับลำยากนะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนสอนใจว่าคนเนี่ยจะดีไม่ดีดูที่ตัวท้ายของชีวิตท้ายของชีวิตถ้ามันดีเนี่ยอะไรก็มันก็ดีตามไปหมดแต่ถ้าท้ายของชีวิตเนี่ยยังจมปักอยู่กับการทำอะไรที่เป็นตามฮาวาของตัวเองอยากทำอะไรก็ทำไปนะมันสิทธิของเราอิสระเสรีนะครับเช่นนั้นหรือพี่น้องอิสลามเราวางกรอบไว้เท่านั้นหรือครับพี่น้องเพราะนั้นการที่เราไปหลงระเริงนะครับหันห่างออกจากหลักธรรมคำสอนอิสลามเนี่ยพี่น้องนึกดูง่ายว่าเพื่อนของคนคนนั้นก็คือชัยฏอนแน่นอนนะครับตามอายะห์อัลกุรอานที่ได้บอกเอาไว้นะครับทีนี้มาดูกันว่า นักวิชาการเนี่ยได้บอกว่าหลายๆข้อด้วยกันเนี่ยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนออกจากหลักธรรมของอิสลามเนี่ยมีอยู่หลายข้อด้วยกันนะครับอิบนุกอยยิมเนี่ยนะครับได้บอกว่าการปฏิเสธศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกัน5ประเภทด้วยกันพี่น้องครับผมนะ5ประเภทด้วยกันนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการหันหลังให้ศาสนาตามที่หัวข้อที่เราพูดเนี่ยแต่คนไม่เอาศาสนาหนึ่งในหัวข้อนั้นคือการหันหลังให้ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิเสธศาสนาพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่รับฟังนะครับซุนนะห์ของท่านนบีนะครับเวลามีโต๊ะครูมาบรรยายเราไม่อยากรับฟังไม่อยากไปเข้าร่วมนะครับตรงนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้เรานั้นมีจิตใจที่บอดสนิทนะครับไม่รู้จักหลักธรรมของศาสนาอิสลามไม่รู้จักอะไรควรไม่ควรตรงนี้เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราแล้วก็ลูกหลานของเราถือว่าเป็นอะไรพี่น้องนะครับเป็นกลไกหลักที่ทำให้สังคมมุสลิมเนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยก็คืออยู่ที่ชนรุ่นหลังเรานี่แหละถ้าเราวางกรอบไม่ดีนะครับวางสโลแกนให้กับลูกหลานของเราในเรื่องของศาสนาไม่ดีเนี่ยลูกหลานของเราหลงแน่นอนพี่น้องเพราะนั้นเราจะต้องปกป้องตัวเราให้แล้วก็ลูกหลานของเราครอบครองเราให้พ้นจากไฟนรกตรงนี้นะครับทีนี้มาดูคนที่หันหลังไม่ใส่ใจกับหลักธรรมของศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำตักเตือนอะไรก็ตามเนี่ยมีการบรรยายธรรมนะครับมีคุตบะห์มีช่องทางอื่นในตามยะติมทีวีหรือรายการอื่นไม่ฟังไม่อยากจะเข้าใจนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดบอดอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้อยากจะให้อาจารย์ดูซิอธิบายนะครับว่ามีนักวิชาการคนไหนหรือว่าซอฮาบะห์ท่านไหนนะครับได้บอกถึงในเรื่องของคนประเภทดังกล่าวเนี่ยไม่สนใจในหลักธรรมของศาสนาอิสลามคำตักเตือนอะไรต่างๆก็ไม่เอาการบรรยายทำอะไรไม่สนใจนะครับไม่ชวนครอบครัวมานั่งฟังนะครับเวลารายการทีวีจัดงานไม่เข้ามาร่วมไม่รับฟังอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จุดบอดเกิดขึ้นในใจของเขาแล้วก็เป็นจุดบอดที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับเพราะนั้นตัวนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย์อับดุลซีดอธิบายนะครับว่ามันมีตัวอย่างยังไงบ้างแล้วก็มีลักษณะรายละเอียดยังไงครับอาจารย์ครับขอเชิญครับครับผมการที่ผู้ที่ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องราวศาสนาเนี่ยมันเยอะนะฮะเยอะเยอะครับนะมันเยอะนะดังนั้นพี่น้องเราคงไม่เป็นคนหนึ่งที่นะไม่ใส่ใจในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับคนที่ได้รับฟังรับชมนะครับ
ทางยาตีมทีวีเนี่ยแสดงว่าได้ใส่ใจและก็เห็นนะครับความดีความงามในเรื่องนะครับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะครับท่านอัลฮาริธบินอัลฟ์นะครับได้เล่านะครับว่าในขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังนั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะฮ์ในมัสยิดนะครับผมนั้นก็มีชาย3คนได้เข้ามานะชาย3คนเข้ามาก็มีนะฮะพอเข้ามาและอีก2คนก็เดินเข้ามายังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกคนนึงก็เดินออกไป2คนนั้นก็อยู่นะอยู่ข้างหน้าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวสลามโดยคนหนึ่งนะเห็นว่ามีที่ว่างก็ไปนั่งนะจึงนั่งลงต้องการที่จะนะร่วมรับฟังในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อะไรฮะได้พูดคุยได้บอกกล่าวส่วนอีกคนหนึ่งก็ไปนั่งข้างด้านข้างหลังครับในขณะที่อีกคนหนึ่งหันไปนะครับหันหลังแล้วก็เดินจากไปคือไม่ร่วมวงกับไม่ร่วมวงนะเดินไปเลยนะไม่สนใจนะครับเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้นเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับของท่านท่านนะก็ได้มาพูดกับบรรดาซอบะบอกว่าไงครับอะลาอุคบิรุกุมอันอานินนฟรอัสซะลาซครับผมฉันจะบอกนะครับเกี่ยวกับพวกท่านถึงชาย3คนนี้เอามั้ยท่านนบีบอกไงครับครับอัมมาอะฮะดุฮุมฟะอาวาอิลัลลอฮ์ฟะอาวาฮุลลอฮ์ซึ่งคนคนหนึ่งเขาเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ทรงโอบอุ้มนะครับและก็คุ้มครองเขาในสิ่งที่เขาเดินหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มานั่งร่วมกับท่านนบีต้องการที่อยากจะอยู่ต้องการที่จะเรียนรู้ต้องการที่จะใกล้กับท่านนบีและอีกคนหนึ่งนะครับก็อาจคือเดินไปละมาให้สลามนบีแต่ไปหลบไหลหลังข้างหลังข้างหลังคนนั้นมีความเขยอายเขินอายอ๋ออายนะเขินอายดังนั้นพระองค์ก็จึงบอกนะท่านนบีจึงบอกว่าอีกคนหนึ่งมีความเขินอายพระองค์ก็จะทรงอายต่อเขาเช่นกันนะอายนะที่จะเรียนรู้อายที่จะอยากรู้ก็ไปแอบๆนะดูก็ฟังนะก็ยังดีนะก็ยังดีก็ยังดียังอยู่ในร่วมวงนะยังอยู่ในวงอยู่นั้นอยู่ยังถึงแม้ว่าจะอายแต่ก็อาจจะได้ยินได้อะไรได้ฟังในสิ่งที่ท่านนบีพูดอาจารย์นะพี่น้องในเรื่องของอิสลามเนี่ยครับผมข้อตำหนิอย่างนึงก็คือในเรื่องของการอายในการเรียนรู้ศาสนาครับผมเป็นข้อตำหนินะอาจารย์ถ้าเอาตามตัวบทเนี่ยนะเป็นข้อตำหนิดังนั้นคนต้องไม่ต้องกล้าพูดกล้าถามกล้าอะไรเรื่องราวศาสนาต้องให้ความสำคัญและส่วนอีกคนหนึ่งก็ได้หันหลังออกไปอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็เพิกเฉยคนที่เพิกเฉยกับอัลลอฮ์ก็เพิกเฉยกับเขาเช่นกันอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าแล้วถามกับพี่น้องนะครับว่าใน3ประเภท3บุคคลนี้เราจะเป็นบุคคลไหนพี่น้องต้องเลือกคนหนึ่งที่เดินหารอซูลไปนั่งใกล้แล้วก็เรียนรู้กับท่านรอซูลอีกคนเดินไปข้างหลังอายเขินไปนั่งงุ่นท้ายๆนะแต่ก็ยังนั่งอยู่ในวงอีกคนหนึ่งหันหลังเลยไม่ยอมนะไม่ยอมนั่งร่วมวงไม่ยอมเรื่องพูดคุยไปเลิศเลยก็อยากที่จะให้พี่น้องได้เลือกนะครับอีกนะครับอีกครึ่งนาทีอยากให้อาจารย์ยูซุฟฝากข้อคิดให้กับพี่น้องครับก็คือในเรื่องของศาสนาพี่น้องมันเป็นสาระดีๆที่มีประโยชน์กับพวกเราท่านทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะอะไรรับสิ่งดีๆจากบรรดานักวิชาการที่พูดนะครับตามงานต่างๆได้ในงานต่างๆนะครับแล้วก็นำมาสู่หลักปฏิบัตินะครับแล้วสิ่งนึงที่จะฝากพี่น้องนั่นก็คือการดูแลเอาใจใส่ตัวเองนะครับให้มีร่างกายแข็งแรงแล้วก็เรียนรู้ศาสนาอันนี้สำคัญพี่น้องเราอย่าออกห่างจากศาสนาของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์คืออะไรก็ดูในอัลกุรอานนี่แหละพี่น้องนะครับดูจากหะดีษของท่านรอซูลละแล้วก็นำมาปฏิบัติเผยแพร่ให้กับลูกเมียของเราลูกหลานของเรานะครับนะครับอายะห์นึงก็อย่างดีรู้แค่อายะห์นึงเข้าใจอายะห์นึงเผยแพร่ต่อไปสิ่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นโล่ป้องกันให้เขานั้นไม่หันห่างออกจากศาสนาของเราครับผมก็นะวันนี้นะครับพี่น้องหลายท่านได้ความรู้ในเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับผมนะในยามเย็นแบบนี้อดีนุนซะผมและก็อาจารย์ยูซุฟมานะก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์